นี่ก็มาดูภาพใหญ่นะครับภาพชุดนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปเผยแผ่นะครับก็เป็นข้อที่ดีเพราะว่าผมเคยไปบรรยายเนี่ยถึง8ชั่วโมงภาพชุดนี้นะครับคือไปบรรยายกับชาวบ้านที่เขามาร่วมตอนนั้นไปจัดงานบวชในฤดูร้อนโยมเข้ามาฟังกันแล้วก็เอาหัวข้อเหล่านี้นะครับกับหลักแล้วก็บรรยายตามหัวข้อต่างๆท่านมันมีอยู่ในนี้ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าในโลกนี้มีพุทธศาสนาเพื่อเข็นฆ่าสิ่งเหล่านี้มิให้เหลือในโลกนี้มีพุทธศาสนาคำว่าศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกฉะนั้นพุทธศาสนาก็คือศาสนาผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นจากภาพชุดนี้ที่เขียนเอาไว้ว่าในโลกนี้มีพุทธศาสนาเพื่อเข็นฆ่าสิ่งเหล่านี้ให้เหลือนั้นจากภาพที่เขียนเอาไว้น่าจะเห็นว่าเป็นภาพที่แสดงถึงธรรมจักรนะครับวงธรรมจักรธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะหมุนไปเพื่อบทขยี้ทำลายสิ่งเหล่านี้คือทำลายการเบียดเบียนพิธีรีตองอาราศีชั้นวรรณะเมาอาจารย์เมาตำราเมาศาสนาเมาสวรรค์และก็เมาอัตตาตัวตนซึ่งภาพที่สรุปคำสอนทั้งหมดนะครับให้เราได้เห็นว่ามันไปสรุปตรงว่าทำลายอัตตาตัวตนคือสูงสุดแล้วคือเรื่องของอนัตตานะครับไม่มีตัวตนท่านพุทธศาสนาจึงมีหลักสำคัญให้เราประพฤติปฏิบัติจะทำให้เราอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงได้จากภาพที่เขียนเอาไว้เนี่ยเป็นภาพต้นโพนะครับอันนี้เป็นภาพต้นโพบางคนมาเห็นไอ้ป้าหัวตะมอนน่ะมันหมายความว่าอย่างไรมองผิดไปที่จริงเป็นภาพของโพนะครับอันนี้เป็นภาพต้นโพแล้วก็มีใบดกหนาข้างล่างลงมานี่ก็มีแท่นว่างที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีดอกบัวสูงขึ้นมาหน่อยนี้ก็เป็นเครื่องหมายตรีรัตนะนะครับตรีรัตนะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าเขาก็จะทำสัญลักษณ์ทำเครื่องหมายแทนเป็นที่เคารพสักการะบูชาตรีรัตนะก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาพชุดนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เราเห็นครับว่าเขาไม่ได้ทำรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าแต่เขาทำเป็นสัญลักษณ์แทนซึ่งก็เป็นการแสดงให้เราได้เข้าใจในเรื่องการอุบัติของพระพุทธเจ้าการเกิดของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราจะเห็นได้นะครับที่ว่าการเป็นการอุบัติหรือว่าการเกิดพระพุทธเจ้าที่เราเรียนกันเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่สวนลุมพินีวันนั้นยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าเขาถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดที่ไหนที่สวนลุมพินีวันนั้นถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนนั้นที่ใต้ต้นโพนะครับพระพุทธเจ้าเกิดที่ใต้ต้นโพใช้คำว่าอุบัติตถาคตโรเกอุปันโนพระหาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นโดยความหมายที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วทรงประกาศธรรมคือว่าทรงเดินได้เจ็ดก้าวนั้นนะถ้าภาษาคนก็หมายถึงการเกิดจากท้องแม่แล้วก็เดินได้เลยพอเดินไปก็มีดอกบัวผุดขึ้นรองรับแต่ละก้าวแต่ละก้าวถึงเจ็ดก้าวนั้นอันนั้นหมายที่เป็นภาษาคนธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงภาษาธรรมแล้วเนี่ย
การเกิดของพระพุทธเจ้าคือการเข้าถึงธรรมะของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองคือเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอายุ35ปีแล้วพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นถ้าเกิดอย่างนี้เดินได้ไหมครับเดินได้นะอย่าว่าแต่79เลยใช่ไหมให้มากกว่านั้นก็เดินได้เพราะอายุตั้ง35ปีแล้วแต่จากท้องแม่แล้วเดินได้เลยนะมันยังไม่แน่แต่เราก็ไม่ไปคาดนะครับถ้าเรามาศึกษาก็ให้เราเข้าใจทั้งสองความหมายความหมายที่เป็นภาษาคนแล้วก็ศึกษาความหมายที่เป็นภาษาธรรมแล้วก็ศึกษาเพื่อจะได้ไม่มีการขัดแย้งกันนะครับโดยความหมายที่ว่าเมื่อเกิดแล้วเดินได้79 79โดยความหมายนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงประกาศธรรมถึง7แคว้นใหญ่ๆนะครับแคว้นใหญ่ๆทีนี้แต่ละ9ที่มีดอกบัวรองรับเนี่ยก็หมายถึงว่าแต่ละแคว้นที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนั้นน่ะก็มีคนที่เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีการตื่นตามพระพุทธเจ้ามีความสะอาดสว่างสงบตามพระพุทธเจ้านั้นก็คือลักษณะของดอกบัวซึ่งผุดขึ้นดอกบัวนั้นเกิดในตมนะครับแต่ว่ามันไม่ติดจุดไม่เปื้อนตมไม่ติดตมไม่ติดโคนตมฉะนั้นในลักษณะของพุทธะเนี่ยก็คือแสดงถึงว่าผู้ใดเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แทนนะครับท่านอุปมาอย่างหนึ่งทีนี้มาถึงเรื่องของการที่ว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเดียวกันถ้าพูดภาษาคนก็หมายถึงว่าประสูติคือเกิดจากท้องแม่เนี่ยแล้วก็มาตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพนี้แล้วก็นิพพานที่ใต้ต้นสาระนั้นน่ะก็รวมมาเป็นวันเดียวกันวันพูดถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านรวมวันเดียวกันเพราะว่าประสูติก็หมายถึงการเข้าถึงธรรมะการอุบัติขึ้นการเข้าถึงธรรมะของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นคือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการอุบัติพระพุทธเจ้าก็คือการตรัสธรรมะนั่นเองตรัสรู้แล้วก็การตรัสรู้นั้นก็คือการสิ้นไปแห่งกิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันดับแล้วฉะนั้นจึงรวมว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเดียวกันถ้าอย่างนี้เป็นวินาทีเดียวกันด้วยนะครับจะเห็นได้คือลักษณะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งทีนี้เรามาศึกษาดูทำไมเขาไม่ทำเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าเราอาจจะเคยได้ยินที่มีคำกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทัชชาจีวรของเราอยู่ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นเราตถาคตคำนี้เราอาจจะกินได้ฟังอยู่บ่อยหรือถ้าเรามาศึกษาดูคนสมัยก่อนที่เขานับถือพุทธศาสนาเนี่ยอย่างเช่นภาพล่องนอกโรงมโหสถทางวิญญาณนะครับเป็นภาพพุทธประวัติเขาจะไม่ทำรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าตรงไหนที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะทำเป็นสัญลักษณ์แทนก็เพื่อจะให้เราสิ่งสูงสุดเนี่ยไม่ควรที่จะมาทำเป็นบุคคลขึ้นมาฉะนั้นการที่เขาปั้นพระพุทธรูปเขาก็ทำเป็นการปั้นนามธรรมปั้นภาวะสภาวะไม่ได้หมายถึงการปั้นเป็นบุคคลว่าต้องเป็นคนอย่างนั้นที่จริงแล้วก็ปั้นสภาวะเราจะเห็นว่าเขาทำหัวแหลมๆหูยาวๆตั้งตัวตรงท่าสายตาลงต่ำถ้าเรามาศึกษาดูเราก็จะเห็นว่านั่นคือการแสดงถึงธรรมะธรรมะที่มีอยู่ในบุคคลนั้นทำไมถึงหัวแหลมก็เพราะถึงพูดถึงปัญญาหูยาวก็เป็นการพูดถึงความหนักแน่นท่อสายตาลองต่ำก็เป็นการแสดงดูตัวเองตั้งตัวให้ตรงก็หมายถึงว่าจิตของพระองค์นั้นตั้งตรงแล้วไม่หวั่นไหวแม้จะมีอะไรมากระทบท่านก็คงที่อยู่ได้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็พยายามที่จะให้มีลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้าคือพยายามให้ตั้งใจให้ตรงเอาไว้มากระทบก็ให้มองเห็นตามความเป็นจริงไม่ไปหวั่นไหวยินดียินร้ายไม่หลงรักหลงเกลียดชีวิตก็ของเราก็จะเป็นอิสระอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้จากภาพชุดนี้เนี่ยเขาเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นมีอยู่มากมายอุปมาเหมือนกับใบไม้ทางต้นโพนะครับที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเหมือนกับรู้ใบไม้ทางป่าแต่ท่านเอามาสอนแค่กำมือเดียวอันนี้ภาพชุดนี้เขาก็แสดงให้เราเห็นว่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะนั้นเหมือนกับรู้ใบไม้ทั้งต้นโพใบไม้ทั้งต้นโพนั้นมีใบดกหนามีมากมายมีใบมากมายแต่ที่ท่านเอามาสอนนั้นแค่สองใบเท่านั้นสอนแค่สองใบที่ใบโพหล่นลงมาสองใบนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอามาสอนเรื่องอะไรครับสอนสองใบนี้เรื่องอะไรเรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นมีพระบาลีที่จัดเอาไว้ว่าปุเพจาหังเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขสานิโรธังก่อนก็ดีเดี๋ยวก็ดีตถาคตบัญญัติสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นอันนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาที่เราควรศึกษากัน